โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่คลิปบล็อกเทรด EP ที่18ของผมนะครับก็สำหรับบล็อกเทรดใน EP ที่18นี้นะครับก็เป็นบล็อกเทรด EP พิเศษนะครับก็ปกติเนี่ยผมจะมาเทรดออปชันหรือไม่ก็ Forex ในโอริมเทรดใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้จะเป็นบล็อกเทรด EP ที่พิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะมาเทรดเป็นตัว BinanceFuture ให้เพื่อนๆดูกันนะครับวันนี้นะครับเหตุผลที่ผมมาเทรดตัว Binance Future นี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้นะครับผมลองนั่งวิเคราะห์กราฟของเจ้าตัว ADA ดูนะครับในทำเฟรม15นาทีนะครับผมก็ลองวิเคราะห์ดูนะว่ากราฟปัจจุบันของ ADA นี้น่าจะมีแอคชั่นยังไงนะครับล่าสุดผมลองนับดูนะครับกราฟของเจ้าตัว ADA นี้นะครับวิ่งขึ้นมาทำเวฟ1ตรงนี้ได้สำเร็จนะครับแล้วก็ย่อมาทำเวฟ2ตรงนี้ได้สำเร็จนะครับหลังจากนั้นก็วิ่งขึ้นไปทำเวฟ3ได้สำเร็จตอนนี้กำลังย่อลงมาทำเวฟ4นะครับซึ่งเวฟ4ของเจ้าตัว ADA นี้นะครับผมมองว่าน่าจะยังวิ่งลงมาไม่จบนะครับถึงแม้ว่าคลื่นย่อยภายในเหมือนจะครบแล้วนะครับมี ABC นะแต่ผมมองว่าอาจจะยังลงมาไม่จบนะครับเหตุผลที่มองอย่างนั้นนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับที่กำลังย่อลงมาทำเวฟ4นี้อันนี้มันเป็นคอลเลคชันซิกแซกนะครับซึ่งถ้าเป็นคอลเลคชันซิกแซกนะครับก็หมายความว่าคลื่น4นะครับจะต้องมี5คลื่นย่อยภายในนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราลองมานับกันดูนิดนึงนะครับก็สมมติว่าอันนี้เป็นคลื่น1นะครับเดี๋ยวผมเอาเส้นมาให้ทุกคนดูก่อนนะขึ้นยังเอาขึ้นมาไม่ได้นะครับสมมติว่าอันนี้เป็นคลื่น1นะครับแล้วก็ขึ้นมาทำคลื่น2ตรงนี้แปลว่าคลื่น3ก็น่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับแล้วก็กลับไปทำ4แล้วก็ลงมาทำเวฟ5แถวๆนี้นั่นเองนะครับซึ่งกราฟปัจจุบันนี้นะครับถ้าเรามองดูดีๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าตัว ADA นี้เพิ่งวิ่งจบเวฟ2มาได้ไม่นานเองเห็นไหมครับแปลว่าหลังจากนี้ยังคงมีโอกาสที่จะวิ่งลงต่อไปทำเวฟ3 4แล้วก็5ได้อยู่นั่นเองนะครับพอผมเห็นอย่างนี้นะครับผมก็เลยมองว่าตัวขา4ตรงนี้ของตัวคอลเลกชันซิกแซกตรงนี้น่าจะยังวิ่งไม่จบนะครับและอาจจะยังมีโอกาสวิ่งลงต่อได้อีกตามโครงสร้างตรงนี้นั่นเองนะครับก็เห็นแบบนี้ผมเลยทำการเข้าออเดอร์ช็อตไป1ออเดอร์นะครับก็ได้มาเป็นออเดอร์ตรงนี้นะครับก็โพซิชันที่ได้นะครับ entry price อยู่ที่ราคา 1.40621 นั่นเองนะครับก็ได้ไปตรงนี้เนาะสำหรับไม้นี้นะครับผมเทรดไปที่leverage คูณ10นะครับแล้วก็ margin ก็อยู่ที่ประมาณ400กว่าดอลลาร์นะครับ 498.5 ดอลลาร์นะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับ P&L ก็บวกอยู่ที่24ดอลลาร์นะครับ24 25ดอลลาร์นะครับนี่นะก็บวกมา 5% นะครับก็สำหรับไม้นี้เดี๋ยวผมจะทำการทิ้งเอาไว้แบบนี้เหมือนเดิมนะครับทุกคนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับว่าเจ้าตัว ADA นี้ราคาจะวิ่งลงมาทำเวฟ3ต่ออย่างที่ผมคิดเอาไว้จริงหรือเปล่านะครับก็ผมลืมบอกไปนะครับว่าทำไมผมต้องปล่อยไม้นี้ไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเวลาที่ตีหนึ่งกว่าๆแล้วนั่นเองนะครับก็มันดึกแล้วนะครับทุกคนผมก็เลยว่าเดี๋ยวขอพักก่อนดีกว่านะครับขอไปนอนก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นมาแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันอีกทีน่าจะดีกว่านะครับว่าสรุปแล้วเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวไม้นี้จะจบกำไรหรือจบขาดทุนนะครับที่เห็นเขียวๆตรงนี้จะเขียวไปได้ตลอดรอดฝั่งไหมหรือว่าจะเขียวแค่ตอนนี้เดี๋ยวตอนเช้าตื่นมามันกลายเป็นแดงซะงั้นก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราตัดไปเจอกันตอนพรุ่งนี้เช้าเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสำหรับไม้ช็อตไม้นี้จะจบยังไงนะครับจะจบกำไรหรือจบขาดทุนจะเป็นสีเขียวหรือสีแดงก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้นะครับเวลาอยู่ที่บ่าย 3:24 นาทีนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมมาอัดคลิปตอนนี้นะครับพอดีเพิ่งตื่นนะฮะเมื่อคืนเล่นเกมหนักไปหน่อยนะครับเพื่อนชวนเล่นเกมซะดึกเลยนะฮะตอนแรกว่าจะนอนตีหนึ่งนะฮะเพื่อนชวนเล่นเกมยิงยาวยันตีสี่เลยนะครับก็เลยตื่นสายนิดนึงนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้นะครับ ADA ราคารูดลงมามาทำเวฟ3อย่างที่คิดเอาไว้จริงด้วยนะครับทุกคนนี่นะก็รูดลงมาฟึ๊บมาถึงนี่เลยนะครับทุกคนนี่นะฮะซึ่งก็เป็นไปอย่างที่คิดเอาไว้นะครับเป็นอย่างที่คาดการเอาไว้นะว่าขึ้น C ตรงนี้ยังไม่จบจริงๆด้วยนะครับนี่นะฮะก็วิ่งลงมาต่อจริงด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวผลลัพธ์กันนิดนึงนะครับว่าตอนนี้ออเดอร์ช็อตนะครับหรือว่าไม้ช็อตไม้เทรดลงที่ผมเปิดไปเมื่อวานนะครับผลลัพธ์ที่ได้ตอนนี้เป็นยังไงนะครับแพมๆนี่นะครับก็ตอนนี้กำไรบวกอยู่ที่100กว่าดอลลาร์นะครับที่จริงเนี่ยมันพีคสุด200กว่าดอลลาร์เลยนะแต่ว่าผมตื่นไม่ทันนะครับทุกคนผมตื่นไม่ทันนะฮะก็อย่าเสียดายเหมือนกันนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะทำการปิดโพซิชันเลยนะครับเดี๋ยวดาวน์โหลดรูปไว้นิดนึงนะครับนี่ดูเท่เนาะจะได้ดูเท่หน่อยก็บวกมา100กว่าดอลลาร์นั่นเองนะครับกดปิดเลยนะครับ
โอเคกดปิดเรียบร้อยนะครับสำหรับไม้ช็อตไม้นี้นะครับก็จากที่เริ่มต้นมานะครับพอร์ตผมมีอยู่ประมาณ500กว่าดอลลาร์นะครับ500กว่า BUSD นะครับตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น600กว่า BUSD แล้วนะครับหรือก็คือได้กำไรมา100กว่าดอลลาร์ที่เพื่อนๆเห็นตรง PNL ไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับโอเคครับก็สวยๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะก็สวยๆเลยนะครับจบไปอย่างสวยงามนะครับแฮ่ยอดเยี่ยมนะครับนึกภาพไม่ออกเลยเนาะว่าไอ้ทำไม Forex ที่เทรดไปในคลิป EP ที่แล้วเนี่ยมันไม่สวยแบบนี้บ้างนะฮะ Forex EP ที่แล้วเนี่ยโอ้วิเคราะห์กันกับแบบนี้เลยนะวิเคราะห์กราฟเหมือนกับแบบนี้เลยนะครับทุกคนแต่มันไม่สวยแบบนี้สิประมาณนี้เนาะประมาณนี้ก็โอเคครับสำหรับล็อกเทรดใน EP ที่18นี้นะครับก็ขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็จบไปอย่างสวยงามนะครับก็ทำกำไรมาได้100กว่าดอลลาร์เลยนะครับสำหรับกำไรตรงนี้ผมจะแยกกันแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวตอน EP สุดท้ายเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปบวกรวมๆกันอีกทีนึงนะครับว่าเป็นอะไรยังไงเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับก็หวังว่าเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับมันจะเป็นประโยชน์และช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับก็ก่อนจากลากันไปฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบกันนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันในคลิป EP นี้นะครับแล้วเจอกันใน EP ต่อไปครับเดี๋ยวครับ